ากว่าสมาธิในขั้นนี้ประกอบด้วยองค์คือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาคือความเป็นหนึ่งของจิตอยู่พร้อมท่านเรียกว่าสมาธิขั้นนี้อยู่ในขั้นปฐมฌานในขั้นต่อไปถ้าหากว่าจิตหยุดบริกรรมภาวนาหยุดตั้งใจจดจ้องต่อบริกรรมภาวนานั้นวิตกวิจารหายไปเหลือแต่ปีติและสุขเอกัคคตาในขั้นนี้จิตสมาธิอยู่ในฌานขั้นที่2ขั้นต่อไปจิตปล่อยวางปีติยังเหลือแต่สุขเอกัคคตาคือความเป็นหนึ่งของจิตได้แก่สมาธินั่นเองจิตขั้นนี้อยู่ในฌานขั้นที่3เรียกว่าสติยฌานขั้นต่อไปจิตปล่อยวางสุขยังเหลือแต่เอกัคคตาคือความเป็นหนึ่งของจิตกับความเป็นกลางของจิตเรียกว่าอุเบกขาจิตอยู่ในขั้นนี้เรียกว่าจิตอยู่ในขั้นฌานจตุตถฌานฌานขั้นที่4การทำสมาธิในเบื้องต้นนี้ให้กำหนดวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาไปตามลำดับเมื่อจิตไปถึงฌานขั้นที่4เพื่อจะตุตถฌานแล้วจะมีลักษณะจิตนิ่งสว่างร่างกายหายไปหมดลมหายใจไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีแต่จิตของเราดวงเดียวเท่านั้นนิ่งสว่างไสวเป็นตัวของตัวอยู่อย่างเด่นชัดไม่ได้อาศัยสิ่งใดทั้งสิ้นจิตเป็นจิตเรียกว่าจิตอยู่ในจิตสมาธิขั้นนี้เป็นอัปปนาสมาธิถ้าเป็นฌานก็เรียกว่าอัปปนาฌานหรือจตุตถฌานเป็นสมาธิในขั้นต้นสมาธิตั้งแต่ฌานขั้นที่1ถึงขั้นที่4ตามที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นสมาธิสาธารณะทั่วไปของทุกลัทธิศาสนาที่มีการทำสมาธิลัทธิการบำเพ็ญฌานนี้มีมาก่อนพุทธกาลแม้แต่ในตอนต้นๆพระพุทธเจ้าเสด็จออกบัพพชาแสวงหาธรรมะเป็นเครื่องตรัสรู้พระองค์ก็ได้ศึกษาปฏิบัติตามหลักของฌานในสำนักของดาบททั้งสองซึ่งมีปรากฏอยู่ในตำนานพุทธประวัติศึกษาจนกระทั่งจบหลักสูตรของดาบททั้งสองแล้วพระองค์เห็นว่าแนวทางของท่านดาบทนั้นไม่เป็นทางที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พระสมาธิอยู่ในขั้นฌานนั้นเราจะรู้สึกว่าหมดกิเลสเฉพาะอยู่ในสมาธิแต่เมื่อออกจากสมาธิมาแล้วอาการของกิเลสยังมีปรากฏอยู่พระพุทธเจ้าท่านมารู้ทันในตรงนี้ท่านสามารถทำจิตให้ไปถึงสมาบัติขั้นที่8คือเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักสูตรของพราหมณ์ในเมื่อจิตอยู่ในขั้นนั้นจิตมันก็ว่างโปร่งสว่างไม่มีอะไรปรากฏแม้แต่สัญญาอารมณ์ก็ปรากฏอยู่เพียงนิดหน่อยเท่านั้นรู้สึกว่าจิตเบาสบายแต่เสร็จแล้วเมื่อออกมาจากฌานขั้นนั้นมาสู่ภาวะความเป็นธรรมดาอย่างที่เรานั่งคุยกันอยู่เดี๋ยวนี้สภาพจิตในเมื่อประสบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ใจมันก็ยังมีความยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจพระองค์จึงรู้ว่าอ้าวนี่มันยังมีอาการของกิเลสปรากฏอยู่การบรรลุฌานตามหลักสูตรของศาสนาพราหมณ์จึงไม่ใช่ทางตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะมันสูงเป็นสมาธิระดับสูงจนเกินไปสมาธิชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะมันเป็นสมาธิที่อยู่เหนือโลกถ้าจะขีดเส้นตายลงไปก็อยู่ในระดับพรหมโลกไม่ใช่มนุษย์โลกแต่แล้วทีนี้พรหมโลกชั้นนี้มันเป็นพรหมที่ไม่มีตัวไม่มีตนนั่นมีแต่ความว่างในเมื่อไม่มีความว่างจิตมันไม่มีเครื่องรู้จิตปราศจากเครื่องรู้สติสัมปชัญญะมันไม่มีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าไม่ใช่ทางเสร็จแล้วจึงย้อนหวนกลับมาที่กายพระองค์หวนกลับมาที่กายอย่างไรโดยมากำหนดดูลมหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าอนาปานสติเพราะฉะนั้นหลักอนาปานสตินี่เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติมาก่อนเราและก็ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพราะ
การเจริญอานาปานสติกรรมฐานการเจริญอานาปานสติกรรมฐานเนี่ยมีผลหลายอย่างในขั้นต้น1สามารถทำจิตให้สงบลงไปสู่ขั้นสมถะกรรมฐานได้ประการที่2เมื่อผู้ภาวนามีจิตตามกระแสลมรู้เข้าไปข้างในสามารถมองเห็นอสุภกรรมฐานภายในตัวของเราเองได้ประการที่3ลมหายใจเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นและความตายในเมื่อเราสูดลมเข้าไปลมไม่ออกเราก็ตายในเมื่อลมออกมาแล้วลมไม่เข้าอีกเราก็ตายเราจึงได้มรณานุสติกรรมฐานพร้อมกันไปด้วยทีนี้ถ้าหากว่าจิตสามารถรู้ความตายในขณะนั้นก็สามารถที่จะได้ธาตุกรรมฐานเกิดขึ้นมาด้วยเพราะถ้าจิตมองเห็นว่าร่างกายของตัวเองตายแล้วร่างกายมันจะแสดงอาการขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังไปตามขั้นตอนของมันในที่สุดก็สลายตัวลงไปเป็นดินน้ำลมไปไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วครั้งสุดท้ายจะเหลือแต่สภาพจิตที่ว่างสว่างโปร่งอยู่เพียงดวงเดียวเท่านั้นท้ายที่สุดแม้แต่โลกที่เราอาศัยอยู่นี่มันจะหายไปหมดในความรู้สึกโลกแผ่นดินก็ไม่มีโลกหมู่สัตว์ก็ไม่มีต้นไม้ภูเขาลาวาไม่มีทั้งนั้นในโลกนี้มีแต่จิตของเราดวงเดียวเท่านั้นซึ่งมันปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงแล้วนี่ในทางปฏิบัติเมื่อท่านฟังมาอย่างนี้แล้วท่านก็พอจะรู้ได้แล้วว่ากายกับจิตนี่มันแยกออกจากกันได้กายกับอาจิตกับอารมณ์สามารถที่จะแยกออกจากกันได้เพราะฉะนั้นความจิตของผู้ปฏิบัติสามารถที่จะเป็นไปได้ถึงขั้นนี้จะต้องเริ่มต้นด้วยการบริกรรมภาวนาพุทโธแต่การบริกรรมภาวนาพุทโธนี่จิตไม่ถึงอัปปนาสมาธิพอภาวนาพุทโธพุทโธลงไปสักหน่อยหนึ่งพอจิตสงบร่างลงไปแล้วคำว่าพุทโธหายไปในขั้นต่อไปผู้ปฏิบัติจะทำอย่างไรให้น้อมจิตไปดูลมหายใจกำหนดอารมณ์หายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติตามลมหายใจเข้าไปเรื่อยๆในขณะที่ดูลมหายใจอยู่นั้นลมหายใจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามให้ทำสติตัวเดียวอย่าทำความเอกใจให้เกิดขึ้นลมหายใจก็ดีอาการเปลี่ยนแปลงของลมหายใจก็ดีหรือบางทีลมหายใจมีอาการคล้ายๆกับว่ามันจะหายขาดไปก็ดีอาการเหล่านั้นเป็นแต่เพียงเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นอารมณ์ที่สร้างสติให้เกิดเป็นมหาสติตามหลักของมหาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติตามรู้กายเริ่มต้นด้วยการตามรู้ลมหายใจเข้าออกคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานลมหายใจเข้าออกนี้จะเป็นสื่อนำจิตให้สงบเข้าไปอยู่ในส่วนกลางของกายในเมื่อจิตเข้าไปสงบอยู่ในส่วนกลางของกายแล้วลักษณะของจิตสงบจะต้องนิ่งแล้วก็มีแสงสว่างปรากฏอยู่ในความรู้สึกความสว่างนั้นสามารถมองทะลุออกมาข้างนอกกายบางทีมองเห็นกายของตัวเองเป็นแก้วโปร่งไปหมดแท่งไปที่ผมเห็นผมเป็นแก้วแท่งไปที่หนังเห็นหนังเป็นแก้วแท่งไปที่กระดูกเห็นกระดูกเป็นแก้วไปหมดทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะอิทธิพลของจิตที่มีความใสสะอาดสว่างในขณะนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์ไปสัมผัสสิ่งใดขึ้นมาย่อมเป็นของที่บริสุทธิ์สะอาดเช่นเดียวกันกับดวงจิตที่มีความบริสุทธิ์อันนี้คืออิทธิพลของจิตที่มีสมาธิมีสติปัญญาบ้างพอสมควรเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัตินั้นในเมื่อท่านบริกรรมภาวนาทำจิตให้สงบพอที่จะน้อมไปสู่อะไรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคุณหมอทั้งหลายเนี่ยอาตมาใกล้ที่จะขอแนะนำให้เพ่งดูอาการ32แม้ไม่เป็นไปตามลำดับดังที่หลักสูตรธรรมะที่ท่านวางไว้ก็ตามสมมติว่าท่านอาจจะเคยผ่าศพวิจัยศพในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็ยกเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานทำจิตนึกตามที่ท่านศึกษาท่านผ่าท่านจับท่านดูเพ่งจ้องลงไปให้มันชัดเจนลงไปด้วยสัญญาที่จำเอาไว้นั้น
แท่งบ่อยๆพิจารณาเนืองๆเทียบกับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นเราเคยทำอะไรมาก็นึกพิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นแล้วจะเป็นอุบายทำจิตให้สงบนิ่งลงเป็นสมาธิในเมื่อจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิแล้วสิ่งที่ท่านนึกคิดนั้นจะกลายเป็นภาพนิมิตปรากฏในความรู้สึกในจิตของท่านอย่างแจ่มชัดถ้าว่าท่านสามารถทำได้ดังที่กล่าวมาแล้วสมาธิของท่านจะกลายเป็นจะทำให้จิตของท่านเกิดมีพลังพลังจิตของท่านสามารถที่จะไปใช้ประโยชน์ในการตรวจรักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่คนไข้ได้เป็นอย่างดีคนที่มีสมาธินี่เป็นแต่เพียงใช้คำพูดกับคนไข้บอกว่าทำใจดีๆทำใจให้เข้มแข็งโรคของคุณจะหายคุณไม่ต้องตกใจท่านจะช่วยให้คุณหายคนต้องหายแน่ๆพูดอย่างนี้ก็เป็นอุปกรณ์ช่วยให้คนไข้มีอาการดีขึ้นเพราะพลังจิตของเราที่มีสมาธิอีกอย่างหนึ่งผู้ที่เคยผ่านการทำสมาธิมาบ้างพอสมควรแล้วอย่าไปเผลอแช่งใครก่อนนะถ้าเผลอไปแช่งแล้วมันจะเป็นไปตามที่เขาที่เราแช่งปากของคนทำสมาธิเป็นปากที่มีสัตว์มีศีลในเมื่อพูดอะไรลงไปแล้วมันจะเป็นไปอย่างนั้นอันนี้หมายถึงการทำสมาธิตามหลักของพระพุทธศาสนาและจุดมุ่งหมายของการทำสมาธินี่เพื่ออะไรนักปฏิบัตินักสมาธิทั้งหลายยังเข้าใจผิดกันอยู่เป็นส่วนมากการทำสมาธินี่ต้องรู้ทำสมาธินี่ต้องเห็นทำสมาธินี่ต้องมีอิทธิฤทธิ์เข้าใจกันไปซะอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราไปสำคัญมั่นหมายที่จะเอาต้องมีเครื่องจะต้องมีความรู้ต้องมีนิมิตต้องเห็นโน่นเห็นนี่ต้องมีอิทธิฤทธิ์ถ้าเกิดว่าเราทำไม่ได้อย่างที่ว่านั้นเราก็เกิดท้อแท้แต่ความจริงสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องถือว่าเป็นผลงานซึ่งเกิดจากการปฏิบัติของเราสิ่งเหล่านั้นเป็นแต่เพียงเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นอารมณ์เพื่อฝึกฝนอบรมจิตให้มีสติจนกลายเป็นมหาสติไม่ใช่สิ่งที่เราจะยึดเอาเป็นที่พึ่งแต่สิ่งที่เราจะพึงยึดเอาเป็นที่พึ่งนั้นคือตัวสติที่เด่นชัดขึ้นสติที่เด่นชัดขึ้นนี้มันกลายเป็นสติพละเป็นสติมีกำลังในตอนต้นๆกำลังของสติมันแผ่ซ่านไปอยู่ทั่วกายหรือแผ่ซ่านไปในอารมณ์ต่างๆแต่เมื่อสติรวมพลังเข้าเป็นหนึ่งมันก็กลายเป็นสตินสีเป็นสตินสีคือความเป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวงเป็นใหญ่สามารถที่จะประคับประคองจิตให้อยู่ในสภาพที่มีความสงบประคับประคองจิตให้ดำเนินไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงนี่เราต้องการความมีสติเท่านั้นในเมื่อสติตัวนี้เราอบรมให้แก่กล้าขึ้นจนสามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆแม้แต่อารมณ์ภายในจิตความนึกคิดอะไรเกิดขึ้นสักแต่ว่าสัมผัสรู้ไม่มีการยึดถือในสิ่งนั้นๆรู้แล้วก็ปล่อยวางไปอันนี้แสดงว่าสติของเรามีกำลังขึ้นแล้วก็เป็นใหญ่ในสภาวะธรรมทั้งปวงในเมื่อเรามีสตินทรีย์เป็นใหญ่อยู่ภายในจิตของเราจิตของเราก็สามารถปฏิวัติตัวไปสู่ภูมิรู้ภูมิธรรมได้ตั้งแต่ขั้นต่ำขั้นกลางขั้นละเอียดในที่สุดก็สำเร็จมรรคผลนิพพานตามที่เราต้องการเราจะนั้นขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าการพิจารณาอะไรก็ดีการบริกรรมภาวนาก็ดีสิ่งที่เราต้องการเป็นผลงานของเรานั้นคือสติตัวเดียวเท่านั้นทำสติให้เป็นใหญ่โดยเด็ดขาดในจิตในใจในกายของเราเมื่อสติเป็นใหญ่โดยเด็ดขาดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไม่วุ่นวายสิ่งที่เป็นใหญ่ในโลกนี้ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์หรือมีสติเป็นใหญ่
ในกายของเรานี่มีอะไรบ้างที่เป็นใหญ่โดยธรรมชาติซึ่งเรามีอยู่แล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านเรียกว่าอินทรีย์ที่เรียกว่าอินทรีย์ก็เพราะเขามีความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของเขาเองโดยไม่มีใครจะสามารถก้าวก่ายหน้าที่ของเขาได้ตามีหน้าที่ดูก็ดูอย่างเดียวจะอุตริไปฟังช่วยหูไม่ได้หูมีหน้าที่ฟังก็มีฟังอย่างเดียวจะอุตริไปช่วยดูกับตาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือความเป็นใหญ่ในกายของเราตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจนึกคิดและเก็บอารมณ์สิ่งอื่นจะไปก้าวกายหน้าที่กันไม่ได้นี่คือความเป็นใหญ่ทีนี้เมื่อเราฝึกฝนอบรมสติตัวนี้ให้เป็นสตินสีให้เป็นใหญ่ในกายในจิตของเราแล้วสติก็กลายเป็นความเป็นใหญ่ภายในจิตของเราสติวินโยเรามีสติเป็นผู้นำสติจะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมตามขั้นตอนเท่าที่สามที่ความสามารถของสติจะบันดาลให้เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งเมื่อท่านทั้งหลายได้ภาวนาหรือพิจารณาธรรมไปถึงขั้นนามธรรมเคยจิตสงบเพ่งสว่างแล้วมีแต่สิ่งรู้อันเป็นนามธรรมวัตถุตัวตนไม่ปรากฏในเมื่อนานๆเข้าสภาพจิตนั้นจะอ่อนกำลังลงในเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านควรจะย้อนหันมาพิจารณากายเริ่มต้นจะดูลมหายใจหรือพิจารณากายกตาสติหรือพิจารณาตามแผนที่ท่านเคยวิจัยร่างกายของมนุษย์มาแล้วก็มาว่าการเจริญอสุภกรรมฐานก็ดีธาตุกรรมฐานก็ดีหรือการพิจารณาสรีระร่างกายอาการ30ของกายกตาสตินี่ก็ดีพวกคุณหมอทั้งหลายนี่ง่ายก็มีสัญญาเดิมอยู่แล้วอย่างพวกอาตมาเป็นพระเป็นสงฆ์ไม่เคยผ่าเคยตัดศพมาไปนั่งเลิกหลับตาแทบเป็นแทบตายกว่าจะเกิดนิมิตขึ้นมาให้รู้แจ้งเห็นจริงท่านทั้งหลายมีอุปกรณ์อยู่แล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งการทำสมาธิภาวนานี่ให้เชื่อตัวเองอย่าไปเชื่อคนอื่นเราภาวนาอะไรพิจารณาอะไรสามารถทำจิตให้สงบสามารถทำจิตให้รู้ได้เราก็ยึดเอาอันนั้นเป็นหลักของเราถ้าสมมติว่าท่านต้องการอยากจะรู้อะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในใจถ้าท่านเคยทำสมาธิมาแล้วให้ตั้งใจอธิษฐานจิตถามตัวเองเอาไว้ว่านี่คืออะไรแล้วก็พยายามทำสมาธิให้จิตว่างพอจิตว่างลงไปแล้วคำตอบมันจะผุดขึ้นมาสมาธิจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจวิปัสสนาจะเกิดขึ้นได้ต่อเราหมดความคิดความตั้งใจคือความว่างของจิตสมาธิก็เกิดการหมดความคิดก็คือความว่างของจิตที่ปัสสนาคือปัญญาก็เกิดสำหรับการกล่าวธรรมะเป็นเครื่องประดับความโลภของบรรดาท่านทั้งหลายวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณธรรมทรงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จที่ตนพึงปรารถนาโดยทั่วกันคือสติที่เป็นใหญ่อินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่เฉพาะตัวถ้าพูดถึงบุคคลก็คือผู้มีอำนาจเฉพาะตัวสติก็คือความระลึกอินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่สติที่ระลึกเป็นใหญ่ในการระลึกเรียกว่าสตินทรีย์แต่ลักษณะของสตินทรีย์นี่ถ้าใครบำเพ็ญให้มีขึ้นพร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตมันจะกลายเป็นอัตโนมัติไปหมดบางครั้งบางท่านอาจจะเคยภาวนามามากแล้ว บางทีอยู่เฉยๆจิตมันก็สงบโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นคือสตินสีมันเกิดขึ้นในขณะนั้นในบางครั้งมันเกิดความโลภขึ้นมาอย่างไม่ได้ตั้งใจจนเรารู้สึกรำคาญอันนี้คือผลของความที่สติเป็นใหญ่ทีนี้เราจะเกิดสติเป็นใหญ่ขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการเพ่งเพ่งตามที่ได้อธิบายให้ฟังเอากายของเราเนี่ยเป็นพื้นฐาน
จะเพ่งดูผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือตามแนวทางที่ท่านเคยได้วิจัยเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายของผู้คนมาเอาอันนั้นมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติมันจะช่วยให้เรารู้เห็นเร็วขึ้นในเมื่อเรารู้เห็นขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นสติมันก็มีกำลังเพิ่มขึ้นอันนี้แล้วแต่พลังจิตของเราถ้าเรามีพลังจิตสามารถที่จะบังคับจิตใจของคนอื่นได้มันก็เป็นไปได้ดีแต่จะด้วยประการใดก็ดีผู้ที่มีสมาธิแล้วคำพูดมันศักดิ์สิทธิ์สามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจของคนอื่นได้ถ้าหากสมมติว่าใครก็ตามถ้าเกิดโกรธใครสักคนหนึ่งอย่าไปแช่งเขาให้ทำสมาธิให้แผ่เมตตาให้เขามากๆในเมื่อเราแผ่เมตตาให้เขามากมากมันจะเกิดผลขึ้นมาสองอย่างอย่างหนึ่งเขามาดีกับเราอย่างที่สองถ้าเขาไม่ยอมดีเขาก็พังไปเองเราไม่ต้องแช่งก็เป็นบาปแล้วทำให้เราเสื่อมคุณธรรมด้วยก็ในเมื่อจิตสงบลงไปในตอนต้นๆ นี้จิตจะไปนิ่งเฉยอยู่ถ้าหากเราทำสมาธิสามารถทำให้จิตสงบนิ่งเฉยได้บ่อยๆสติสัมปชัญญะมันจะค่อยดีขึ้นแล้วก็ทำให้มันได้บ่อยๆอย่างนั้นคอยสังเกตตอนที่จิตถอนออกมาจากความเฉยแล้วมันจะเกิดความคิดขึ้นมาเมื่อเกิดความคิดอะไรขึ้นมาจ้องตามรู้ความคิดนั้นรู้สักแต่ว่าเรามีความคิดอย่าไปช่วยจิตมันคิดอย่าไปตั้งใจคิดต่อเช่นอย่างความคิดผุดขึ้นมาครับมันนึกถึงใครสักคนหนึ่งก็รู้เพียงแค่นั้นอย่าไปนึกให้มันเลยเถิดไปกว่านั้นทำความรู้สึกสักแต่ว่าเรามีความคิดเท่านั้นคิดอะไรก็ได้ไม่สำคัญแล้วสติปัญญามันจะค่อยดีขึ้นการกำหนดตามรู้ความคิดอันนี้แหละในเมื่อเรารู้ทันความคิดแล้วมันจะกลายเป็นภูมิวิปัสสนาเพราะความคิดก็เป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพียงแต่เราต้องดูความคิดจิตของเราจะค่อยรู้ซึ้งไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดภูมิธรรมคือวิปัสสนามันจะเกิดขึ้นขอแต่ให้มีเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าสิ่งที่เรารู้นั้นเราจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ตามแล้วภายหลังมาจิตของเรามันจะรู้ไปเองอันนี้มีสิทธิ์ที่จะถึงนิพพานได้ ถ้าหากสมมติว่าญาติโยมชาวบ้านทั้งหลายทำได้อย่างที่ว่านี้เป็นดีที่สุดเวลานี้หลวงพ่อก็แนะนำให้ชาวบ้านทั้งหลายทำอยู่ที่บ้านของตัวเองก็อย่างคุณหมอก็เคยไปพักที่วัดแต่ต่อมาก็ไม่เคยไปคุมไปนั่งพานั่งสมาธิสักทีมีปัญหาอะไรก็มาถามแล้วไปทำด้วยตนเองอยากจะให้ทุกท่านทำไปโดยลำพังของตัวเองถ้าการทำสมาธิมีผู้คอยควบคุมบางครั้งจิตอาจจะตกอยู่ในกระแสแห่งการสะกดจิตถ้ายิ่งทำสมาธิไปด้วยฟังเทศไปด้วยผู้เทศก็แนะนำให้ทำจิตอย่างนั้นทำจิตอย่างนี้เมื่อจิตของผู้ฟังสงบเคลิ้มลงไปอยู่ในเครื่องหลักเครื่องตื่นในตอนนี้จิตมันจะยึดคำพูดแล้วกลายเป็นเรื่องการสะกดจิตไปทันทีเพราะฉะนั้นจึงไม่นิยมที่จะไปนั่งเฝ้าหรือนำคนภาวนาถ้านั่งเฝ้าก็เพียงแต่ว่าอ้าวเวลานี้นั่งสมาธินะทำจิตทำใจกำหนดอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวต่อไปนี้ไม่พูดทำความสงบกันทุกคนคนจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกทีนี้พอสมมติว่าเวลาล่วงเลยไปชั่วโมงสองชั่วโมงพอออกจากสมาธิแล้วใครมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ถามกันในขณะนั้นบางครั้งยังเคยเทศว่าก็อยากยอมพากันมาทำดีในวัดทำดีมันก็หลั่งไหลเข้าวัดหมดถ้าหากทำดีอันนี้มันจะทำให้รวยได้
วัดก็รวยแต่ผู้เดียวญาติโยมก็พากันจนหมดพระมาสร้างความดีให้วัดเพราะฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาหรือสวดมนต์อยู่ในบ้านเนี่ยดีที่สุดเทศคฤหัสถ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานผู้ที่ไม่เคยบวชสำเร็จพระโสดาเช่นนางวิโสสาขาอนาถบิณฑิกะก็ยังครองเรือนอยู่พระเจ้าสุทโธทนะฟังเทศก็ยังทรงเป็นคฤหัสถ์อยู่สำเร็จพระอรหันต์พระพาหิยะก็ยังแต่งเทศเป็นนักบวชรอบศาสนาอยู่ฟังเทศพระพุทธเจ้าก็สำเร็จทั้งที่เป็นหน้าที่อยู่ในเทศนักบวชนั้นเพราะฉะนั้นพอเกิดเด้งพักถ้านอนหลับธรรมดาก็มืดไปเลยทีนี้ถ้าเป็นสมาธิพอนิ่งพักสว่างโพล่งขึ้นมาอาการวูบนั่นเป็นอาการที่จิตจะก้าวลงสู่สมาธิกำลังจะได้ผลแล้วเชิญทำต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมถ้าหากสมมติว่าเราเลี้ยงเองทำเองไม่มีใครเขาทำให้จะหมายความว่าเลี้ยงเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาแล้วเอาหม่อนเอาไหมไปต้มเองสาวเส้นไหมเองอันนี้มันก็เป็นปาณาติบาตแต่ถ้าเพียงแค่ว่าเราไปแนะนำให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอาชีพแล้วก็ในเมื่อเขาทำลงไปแล้วเขาจะรู้จักเอาประโยชน์ก็ตามไม่รู้ก็ตามนั่นเป็นเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปสั่งเขาละอันนี้มันก็ไม่เป็นปาณาติบาตคือได้อย่างสมมติว่าหลวงพ่อเนี่ยไปเที่ยวเทศในใครเขาฟังเราก็ประโยชน์สามอุทานและสัมปทาประโยชน์ปัจจุบันต้องถึงพร้อมด้วยความมันขยันในการทำงานทีนี้ถ้าเผื่อว่าคนทั้งหลายมีงานมีหน้าที่การงานต่างๆกันคนที่มีหน้าที่ราชการก็ยังชั่วหน่อยแต่ถ้าเกิดมีคนร้ายที่เป็นมือปืนคอยรับจ้างฆ่าคนเขาฟังเทศหลวงพ่อแล้วเขาไปขยันยิ่งขึ้นเพราะเขาเลื่อมใสในคำเทศหลวงพ่อจะไม่ตกแล้วลบใต้เลยนี่เราพิจารณาเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน